และในวันนี้นะครับเราจะได้ดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันในพระธรรม2โครินธ์บทที่1ข้อที่15ถึงบทที่2ข้อที่4นะครับเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดผมจึงจะได้อ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ไปในระหว่างที่เราได้ดูเนื้อหาของพระวจนะพระเจ้าไปแต่ละข้อแต่ละข้อนะครับใน2โครินธ์บทที่1ข้อที่15ถึงบทที่2ข้อ4เนี่ยเป็นพระวจนะต่อเนื่องที่เราได้ดูมาจากคำกล่าวของอาจารย์เปาโลนะครับที่ท่านเองได้เขียนจดหมายฝากไปถึงคนในเมืองโครินธ์นะครับอย่างที่เราทราบแล้วว่า2โครินธ์เนี่ยเป็นจดหมายฝากที่แสดงความเป็นตัวตนของอาจารย์เปาโลได้ชัดเจนมากในฐานะผู้เชื่อคนหนึ่งที่เผชิญความยากลำบากในฐานะผู้เชื่อคนหนึ่งที่เผชิญการถูกเข้าใจผิดและความจำกัดอุปสรรคปัญหาเราพบว่าทั้งคนชอบธรรมและคนอธรรมนั้นก็เผชิญปัญหาด้วยกันทั้งคู่แต่สิ่งที่ทำให้เขาชอบธรรมคือการตอบสนองหลังเผชิญอุปสรรคปัญหาความชอบธรรมจะแสดงออกเมื่อเราเองเผชิญอุปสรรคปัญหานั้นอย่างชอบธรรมและจาปโลก็ได้พูดตั้งแต่บทที่1ข้อ1เป็นต้นมาถึงข้อที่11ในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเผชิญความยากลำบากท่านบอกว่าเมื่อเราเผชิญความยากลำบากให้เราลุกขึ้นสรรเสริญพระเจ้าให้เราตอบสนองสถานการณ์เหล่านั้นด้วยความชื่นชมยินดีให้เราสามารถใช้ประสบการณ์เหล่านั้นเพื่อหนุนใจคนอื่นส่วนในตั้งแต่ข้อ12เป็นต้นมาจนถึงบทที่2ข้อ4อาจารย์เปาโลได้พูดถึงปัญหาอย่างที่2ที่คริสเตียนเจอหรือคนทั่วไปทุกคนทั้งที่เป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นต่างก็เจอนั่นคือการเข้าใจผิดเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจเราทำให้เราเศร้าโศกบางคนรู้สึกท้อแท้เมื่อเวลาคนเข้าใจความตั้งใจของเราผิดคนหนึ่งชื่อว่ารินโพเช่ได้กล่าวบอกว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติซึ่งไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในระดับโลกแต่ยังเกิดขึ้นในระดับส่วนบุคคลด้วยก็คือความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดคือปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งระดับชาติสงครามเกิดขึ้นชาติหนึ่งต่อชาติหนึ่งทะเลาะกันฆ่าฟันกันเสียชีวิตคนเป็นล้านๆจุดเริ่มต้นอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดจากการอ่านการตอบสนองของอีกฝ่ายและคิดว่าการตอบสนองเหล่านั้นเป็นการคุกคามตนเองจึงตอบโต้กลับไปอีกฝ่ายหนึ่งถูกคุกคามก็ตอบโต้กลับไปจนกลายเป็นการส่งภาษาที่ทำให้เกิดสงครามขึ้นหรือนักเรียนวัยรุ่นยกพวกตีกันก็เกิดจากส่วนหนึ่งคือความเข้าใจผิดหรือบางเรื่องที่ไม่ยอมก้าวข้ามในอดีตวัยรุ่นบางคนเดินมองหน้ากันแล้วชกต่อยกันทั้งที่มองหน้าอาจจะมองด้วยความรู้สึกว่าเอ้ยเพื่อนเก่าเราหรือเปล่าปรากฏหมัดถลาใจอีกฝ่ายหนึ่งไปแล้วมองหน้าฉันหาเรื่องฉันหรือเปล่าหรือภรรยาสักคนหนึ่งไปพบรอยเปื้อนสีแดงที่เสื้อเชิ้ตขาวของสามีนั่นอาจจะเป็นรอยเปื้อนจากอะไรต่างๆก็ได้ปากกาแดงนะครับหรือว่าเดินไปเจอสีไม่แห้งมาปาดป้ายเลอะตัวเองแต่กลับถึงบ้านรอยเปื้อนนั้นจะสร้างปัญหาขึ้นในชีวิตครอบครัวเราเห็นว่าความเข้าใจผิดมันเกิดขึ้นได้เสมอเรือชนกับเรือเขาบอกว่าให้ขวาเราก็คิดว่าขวาของเขาอีกฝ่ายหนึ่งบอกให้ขวาของคุณสุดท้ายก็เลยขวาทางเดียวกันก็เลยชนกันไปเลยความเข้าใจผิดเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหามากมายและเราทุกคนไม่มีใครอยากจะเจอคนเข้าใจผิดเราแต่เราไม่มีทางจะหนีพ้นความเข้าใจผิดได้นอกจากเราจะปลีกตัวเองไปอยู่คนเดียวไม่สุงสิงกับใครเท่านั้นเองในมุมกลับกันแม้เราจะไม่ชอบให้ใครมาเข้าใจผิดเราแต่ก็มีข้อเท็จจริงอีกด้านนึงว่าตัวเราเองก็เข้าใจผิดคนอื่นด้วยที่ผ่านมาไม่มากก็น้อยเราก็เข้าใจผิดคนอื่นๆเหมือนกันดังนั้นการเข้าใจผิดหรือการถูกเข้าใจผิดจึงเป็นเรื่องปกติของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งแต่สิ่งที่จะบอกว่าคนนี้เติบโตเป็นคริสเตียนที่รักพระเจ้าที่เติบโตฝ่ายวิญญาณกับพระเจ้าไหมคือการตอบสนองของเขาหลังเจอความเข้าใจผิดต่างหากพี่น้องครับถ้าคนเข้าใจผิดเราได้ก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเข้าใจถูกได้จริงไหมครับถ้าเขาเข้าใจผิดเราได้วันนี้มันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาสามารถเข้าใจถูกได้เพียงแต่เราจะตอบสนองการถูกเข้าใจผิดด้วยความฟูมฟายด้วยความเศร้าโศกหรือเราจะตอบสนองมันอย่างคนที่เป็นผู้ใหญ่ตอบสนองพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโลได้พูดถึงเรื่องราวที่ท่านถูกโจมตีกล่าวหาคนเหล่านั้นกล่าวหาว่าอาจารย์เปาโลไม่ใช่อัครทูตที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์อาจารย์เปาโลเป็นคนโลเลปรับเปลี่ยนแผนการไปมาไม่รักษาคำสัญญาเขาไม่เชื่อในอาจารย์เปาโลและกล่าวร้ายต่ออาจารย์เปาโลนี่คือคริสตจักรที่อาจารย์เปาโลได้เป็นผู้ที่ปลุกเบิกและก่อตั้งขึ้นแต่เมื่ออาจารย์เปาโลไม่อยู่มีคนเข้ามาหว่านความคิดแง่ลบแง่ร้ายเราจึงเห็นว่าแม้คริสเตียนก็ไม่ผ่านพ้นการทดสอบแต่คริสเตียนต้องตอบสนองต่อการทดสอบให้ถูกต้องอาจารย์เปาโลได้ตอบโต้กับคำกล่าวลายแบบนี้การเข้าใจผิดแบบนี้ด้วยวิธีการแบบผู้ใหญ่ความเป็นผู้ใหญ่ของท่านได้สะท้อนผ่านการตอบสนองต่อความเข้าใจผิดมีอยู่3สิ่งที่อาจารย์เปาโลใช้ผ่านพระคัมภีร์ตั้งแต่บทที่1ข้อ15ถึงบทที่2ข้อ4นี้ครับสิ่งแรกที่อาจารย์เปาโลใช้ก็คือเหตุผล
ในการตอบโต้คนที่เข้าใจผิดท่านอาจารย์เปาโลใช้เหตุผลในการตอบโต้ในข้อ15ถึง17อาจารย์เปาโลพูดบอกว่าท่านเองเนี่ยตั้งใจโดยเรื่องนี้ว่าอยากจะไปเยี่ยมเยียนพวกพี่น้องในเมืองโครินทั้งขาไปและขากลับท่านมีความตั้งใจว่าจะไปมาซิโดเนียและระหว่างทางไปมาซิโดเนียจะผ่านโครินจะแวะตอนขาไป1ครั้งหลังกลับจากมาซิโดเนียมาจะผ่านโครินก็ขอแวะครั้งที่2ที่เมืองโครินอีกครั้งหนึ่งในข้อ15อาจารย์เปาโลจึงพูดบอกว่าข้าพเจ้าตั้งใจจะไปเยี่ยมท่านก่อนเพื่อนเพื่อท่านจะได้รับพร2เท่าท่านวางแผนไว้แบบนี้ซึ่งปรากฏอยู่ใน1โครินธ์บทที่16ข้อ5เรื่องแผนงานของท่านแต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจารย์เปาโลได้ข่าวว่ามีคนกล่าวหาโจมตีอาจารย์เปาโลในเมืองโครินธ์ท่านจึงประเมินสถานการณ์และคิดว่าการไปหาโครินธ์ในเวลานี้ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดอาจจะทำให้ชาวเมืองโครินธ์นั้นเกิดความปั่นป่วนอาจารย์จึงให้เวลากับคนโครินธ์กลับใจมีเวลาที่เหมาะสมกว่านี้สำหรับการมาแก้ไขความเข้าใจผิดในข้อ23อาจารย์เปาโลบอกว่าขอพระเจ้าเป็นพยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ายังไม่ไปโครินธ์นั้นก็เพื่อจะงดโทษพวกท่านไว้ก่อนอาจารย์เปาโลต้องการจะงดโทษชาวโครินธ์ไว้ก่อนจึงเปลี่ยนแผนจากเดิมต้องการไป2ครั้งคือขาไปและขากลับแวะเยี่ยมโครินธ์สุดท้ายมีปัญหาเลยเลื่อนแผนไม่ไปโครินธ์เจตนาอาจารย์เปาโลคือเจตนาที่ดีอยากให้โครินธ์มีเวลาใคร่ครวญและกลับใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในข้อ17คือชาวเมืองโครินกลับบอกว่าอาจารย์เปาโลเห็นไหมคนนี้เป็นคนโลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตอนแรกบอกว่าจะมาหาเรา2ครั้งขาไปและขากลับสุดท้ายก็เปลี่ยนแผนไม่มาสักครั้งเลยในข้อ17อาจารย์เปาโลจึงพูดตอบโต้กลับไปบอกว่าข้าพเจ้าทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความโลเลหรือข้าพเจ้าวางแผนงานอย่างมนุษย์ที่จะพูดว่าใช่หรือไม่ใช่แบบส่งๆไปหรือเราจึงเห็นว่าอาจารย์เปาโลพยายามจะชี้แจงอธิบายเหตุผลที่ท่านตั้งใจจะไปตอนแรก2ครั้งเพราะว่าจะไปที่มาซิโดเนียแล้วผ่าน2ครั้งพอดีและที่ท่านเปลี่ยนมาเป็นไม่ไปก็เพราะว่าชาวเมืองโครินธ์มีปัญหาภายในต่ออาจารย์เปาโลจึงไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมสำหรับการไปเคลียร์ข้อกล่าวหาในเวลานั้นสู้ส่งทิตัสซึ่งเป็นตัวแทนไปสำหรับการเคลียร์ปัญหาแทนจะดีกว่าการที่อาจารย์เปาโลไปเผชิญหน้าและทำให้เขาโศกเศร้าโดยตรงท่านอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลและสิ่งนี้ในที่สุดได้นำทำให้ชาวโครินธ์กลับมาเข้าใจได้และกลับมารับรู้เหตุผลของอาจารย์เปาโลในการที่จะมีการปรับเปลี่ยนแผนการเหล่านี้เราจึงเห็นว่าสิ่งแรกเมื่อท่านเองถูกคนเข้าใจผิดต้องใช้สิ่งนี้ก็คือใช้เหตุผลในการชี้แจงบางครั้งเราใช้อารมณ์ในการชี้แจงพอถูกเข้าใจผิดเราเสียใจใช่ไหมครับเราตั้งใจดีทำไมเขาคิดกับเราแบบนี้นี่คนสนิทกันแท้ๆทำไมยังไม่เชื่อเราอีกเหรอว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นทำไมถึงยังเข้าใจเราผิดแบบนี้เราจะมีความรู้สึกเสียใจและความรู้สึกเศร้าโศกจนเราจะตอบโต้คนที่เข้าใจผิดกับเราโดยเฉพาะคนที่เรารักนั้นด้วยความเสียใจด้วยอารมณ์ที่ปะทะออกไปแต่สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถจะแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยเพียงแค่อารมณ์ได้เราควรจะใช้เหตุผลมีคนหนึ่งเคยแนะนำผมบอกว่าวิธีการที่เราจะเข้าใจคนอื่นได้ก็คือการทำความเข้าใจตัวเองให้ได้ซะก่อนตัวของเราเนี่ยคือกรณีศึกษาที่ดีมากๆในการที่ทำให้เราเข้าใจความคิดความรู้สึกและความต้องการของคนอื่นดังนั้นสิ่งแรกก่อนที่เราจะทำให้คนอื่นเข้าใจเราต้องเข้าใจตัวเองให้ดีเสียก่อนเราจึงต้องฝึกในการใคร่ครวญเมื่อใครสักคนหนึ่งเข้าใจเราผิดเราควรจะหวนกลับมาอย่างแรกก่อนจะพยายามอธิบายควรจะมาทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่าเรื่องที่คนอื่นเข้าใจเราผิดเนี่ยมันเพราะอะไรเรามีเหตุผลอะไรกับเรื่องนั้นเรามีแรงจูงใจอะไรและทัศนคติของเราเป็นยังไงเรามีการสื่อสารที่ผิดพลาดตรงไหนไหมโดยไม่จำเป็นต้องปกป้องตัวเองว่าเราถูกอยู่เสมอตลอดเวลาเราควรจะมาสู่จุดที่ใคร่ครวญและรู้จักตัวเองก่อนและเมื่อเราเข้าใจตัวเองผ่านเรื่องราวที่คนเข้าใจผิดเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดนั้นเพื่อพัฒนาชีวิตเราได้มีคนหนึ่งชื่อว่าฟรานซิสนะครับแห่งเมืองอัสซีซีฟรานซิสแห่งเมืองอัสซีซีมีคำอธิษฐานที่น่าสนใจท่านบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอโปรดให้ข้าพระองค์แสวงหาความเข้าใจมากกว่าการถูกเข้าใจเป็นคำกล่าวที่ดีมากเลยนะครับในคำอธิษฐานของฟรานซิสอาซีซีเขาบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอโปรดให้ข้าพระองค์แสวงหาความเข้าใจมากกว่าการถูกเข้าใจส่วนใหญ่เรามักจะสนใจการถูกเข้าใจอยากให้คนอื่นเห็นใจเราอยากให้คนเข้าใจเรารู้ว่าเราตัดสินใจเพราะอะไรชื่นชมในเราไม่มองเราในแง่ลบหรือแง่ร้ายเราแสวงหาการถูกเข้าใจเราจึงกลายเป็นคนที่พยายามจะพลีสทุกคนทำให้ทุกคนมีความสุขทำให้ทุกคนพอใจทำให้ทุกคนเห็นด้วยจนกระทั่งเราไม่ได้ยืนอยู่ในสิ่งที่ควรยืน
แต่คำอธิษฐานนี้สะท้อนว่าสิ่งที่เราควรอธิษฐานคือขอให้เราแสวงหาความเข้าใจมากกว่าการถูกเข้าใจเราควรจะแสวงหาการเรียนรู้ในเรื่องราวต่างๆถ้าคนคนนึงไม่เข้าใจเราต้องทำความเข้าใจให้ได้ว่าเราพลาดตรงไหนมีการสื่อสารตรงไหนที่มีปัญหาที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากเรื่องราวเหล่านั้นได้ดังนั้นทุกความเข้าใจผิดจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เรากลับมาทบทวนและปรับปรุงตัวของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับความเข้าใจผิดจึงเป็นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นบทเรียนความเข้าใจผิดจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเส้นทางของการเจริญเติบโตมันคือบันไดของการเติบโตซึ่งทั้งคนที่เป็นคริสเตียนและคนไม่เป็นคริสเตียนต่างต้องประสบพบเจอเรื่องราวเหล่านั้นในเมื่ออาจารย์เปาโลถูกเข้าใจผิดสิ่งที่ท่านตอบสนองคือส่งคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไว้ใจได้ทั้งชาวโครินธ์ไว้ใจและอาจารย์เปาโลไว้ใจที่เป็นคนกลางก็คือทิตัสให้ถือจดหมายฉบับหนึ่งที่เป็นจดหมายชี้แจงของอาจารย์เปาโลไปถึงชาวเมืองโครินธ์ทิตัสก็ไปถึงแล้วก็อ่านจดหมายโครินให้กับชาวเมืองโครินฟังและเมื่อชาวเมืองโครินมีท่าทีที่ดีขึ้นทิตัสก็กลับมารายงานกับเปาโลเปาโลจึงเขียน2โครินฉบับนี้ไปหาเขาอีกฉบับหนึ่งเราเห็นอาจารย์เปาโลเนี่ยเมื่อมีปัญหาเกิดในความเข้าใจผิดเกิดขึ้นสิ่งที่อาจารย์เปาโลทำที่ผมสรุปเป็นหลักการข้อคิดได้คืออาจารย์เปาโลพยายามสื่อสารให้มากที่สุดอาจารย์เปาโลพยายามมากที่สุดที่จะสื่อสารเหตุผลแน่นอนคนที่ให้คลอดให้กำเนิดคริสตจักรนี้ต้องเสียใจมากๆเมื่อเขาเข้าใจผิดเราอยากจะคิดตอบโต้เราบึ้งตึงเราอยากจะเงียบๆเราอยากจะพูดแรงๆกลับไปให้เขารู้ว่าเราเจ็บเราอาจจะมีประโยคบอกว่าถ้าเขาคิดแบบนี้กับเราก็ปล่อยเขาคิดไปแล้วกันเสียดายความสัมพันธ์ที่ดีเราอาจจะอยากตอบโต้ให้เจ็บแสบแต่อาจารย์เปาโลพยายามอย่างมากที่สุดที่จะสื่อสารเหตุผลเราควรจะเป็นคนแบบนี้เมื่อใครสักคนนึงเข้าใจผิดเราควรจะพยายามอย่างมากที่สุดที่จะสื่อสารไปเพื่อทำให้คนได้รับทราบเหตุผลที่แท้จริงการส่งจดหมายของอาจารย์เปาโลไปพร้อมกับตัวคนเป็นการสะท้อนว่าท่านต้องการฟีดแบ็กกลับมาจากคนเหล่านั้นไม่ได้ส่งจดหมายแล้วปล่อยให้ชาวเมืองโครินธ์ไปตีความเองแต่เอาทิตัสไปเพื่อจะรับฟีดแบ็กจากชาวเมืองโครินธ์และช่วยอธิบายเพราะจดหมายไม่สามารถอธิบายได้ดีเท่ากับตัวคนจริงๆท่านไปเจอหน้าตอนนี้มันจะทะเลาะและจะปะทะกันเปล่าสู้ส่งคนกลางไปเพื่อช่วยในการทำให้การสื่อสารไม่ผิดพลาดมีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าบางครั้งเราสับสนว่าคล้ายกันแต่มันต่างกันคือการตีความกับข้อเท็จจริงสองสิ่งนี้คือสิ่งที่มันปะปนอยู่ในโลกของเราทุกวันนี้เมื่อเราอ่านข่าวเมื่อเราอ่าน Facebook ของคนเมื่อเราอ่าน Twitter เมื่อเราเองได้ฟังคำสนทนาจากคนอื่นๆจะมีสองสิ่งนี้อยู่ร่วมกันคือคำว่าการตีความกับข้อเท็จจริงและเรารับรู้โลกผ่านทั้งการตีความและผ่านทั้งข้อเท็จจริงแต่ข้อเท็จจริงนั้นจะมีระดับของความน่าเชื่อถือสูงกว่าการตีความดังนั้นเมื่อเรารับสารเราจึงต้องแยกแยะให้ได้ว่าอะไรคือการตีความอะไรคือข้อเท็จจริงเราต้องแยกแยะให้ออกว่านี่คือการตีความหรือข้อเท็จจริงและให้ชั้นของความน่าเชื่อถือของข้อมูลกับข้อเท็จจริงสูงกว่าการตีความบางทีคนไทยเราพยายามจะพูดให้คนเชื่อเราก็พยายามอย่างมากที่สุดที่จะนำเสนอการตีความของตัวเองราวกับว่ามันเป็นข้อเท็จจริงเราพยายามจะชักแม่น้ำทั้ง5ใครๆก็พูดคนนั้นก็บอกอย่างนี้คนนี้ก็บอกอย่างนั้นเพื่อจะเสริมการตีความของเราให้มันดูน่าเชื่อถือเหมือนกับเป็นข้อเท็จจริงมากขึ้นมีรูปภาพอยู่บางภาพที่สื่อถึงความเข้าใจผิดในการตีความคนหนึ่งสื่อสารแบบเป็นเส้นตรงไปแต่คนหนึ่งแปลความออกมาเป็นเส้นยุ่งเหยิงและเมื่อเขาถ่ายทอดออกไปกับคนอื่นเส้นนั้นก็เป็นเส้นยุ่งเหยิงและไม่สามารถที่จะสมูทเหมือนกับสิ่งที่มันเป็นเจตนาการสื่อสารของคนคนแรกได้หรืออีกภาพหนึ่งเป็นรูปภาพของคนด้านซ้ายมือของพี่น้องนะครับเป็นรูปภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่ยกมือขึ้นกำลังจะจมน้ำตายแต่ผู้ชายที่อยู่บนสระก็ยื่นสบู่ให้เพราะคิดว่าเขาขอสบู่นี่คือปัญหาของการสื่อสารถามว่าคนที่ยื่นสบู่นี่เป็นคนเลวร้ายไหมครับเขามีเซอร์วิสมายด์เขามีใจปฏิบัติเขาก็คิดว่ายกมือขึ้นเพราะว่าอยากจะเอาสบู่ไปอาบน้ำอีกฝ่ายนึงกำลังจะจมน้ำตายอยู่แล้วหรือภาพอีกภาพนึงด้านขวามือผู้หญิงไปเที่ยวกับผู้ชายผู้หญิงบอกกับผู้ชายบอกว่าฉันบอกคุณบอกว่าฉันชอบไปซื้อของเซลล์หรือของลดราคาคุณดันพาฉันมาเล่นเรือเซลล์ที่แปลว่าเรือขนาดฝรั่งเองยังสับสนไม่แปลกใจที่คนไทยอย่างเราจะสับสนนะครับเราเห็นว่าการสื่อสารบางทีทุกคนมีเจตนาที่ดีชายหนุ่มคนนี้อยากจะพาคนที่รักตัวเองไปทำสิ่งที่เขาชอบแต่เขาเข้าใจผิดในการสื่อสารและการแปลความดังนั้นเมื่อพี่น้องจะตัดสินใครเผื่อใจไว้บ้างว่าเราอาจจะคิดผิดเผื่อใจไว้บ้างว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เป็นรองเท้าคู่เดียวที่เขาสวมอยู่และอย่าด่วนตัดสินภาพทั้งภาพเพียงแค่คุณเห็นจิ๊กซอว์แค่เพียงชิ้นเดียว
อย่าด่วนตัดสินภาพทั้งภาพเพียงแค่จิ๊กซอชิ้นหนึ่งที่เราเห็นแล้วเดาเรื่องราวไปหมดเลยมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆเราว่ามันต้องเกิดอย่างนี้แน่ๆมันเพราะอย่างนี้แน่ในที่สุดเมื่อเราเห็นจิ๊กซอแค่ชิ้นเดียวแล้วเราตีความยาวแล้วเราเริ่มขยายความเริ่มเล่าโดยวัฒนธรรมคนไทยคนพูดจะเยอะแสดงว่ามันน่าเชื่อถือเราเห็นเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในหน้าสื่อในสังคมเห็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายทอดภาพเหตุการณ์ในขณะหนึ่งผู้ที่ประสบเหตุเห็นภาพก่อนหน้านั้นและกว่าเขาจะควักโทรศัพท์ขึ้นมาก็อัดวิดีโอเฉพาะภาพช่วงเหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นเวลานานเราไม่รู้บริบทที่ก่อนหน้านั้นที่มันเกิดเหตุการณ์นั้นมันคืออะไรแล้วเราก็ตัดสินเหตุการณ์นั้นผ่านคลิปที่เราได้เห็นเมื่อไม่นานมานี้มีกระแสคลิปวิดีโอดีเจเกียร์ถอยนะครับเราเรียกเขาว่าดีเจเกียร์อาแล้วเราก็ตัดสินเขานะครับผมเองก็ตัดสินเขาผ่านเหตุการณ์นี้ผ่านการเห็นคลิปว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงมากจนกระทั่งเวลาผ่านมาหลายวันต่อมามีการนำเสนอภาพกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเราก็เริ่มเข้าใจภาพที่ปฏิปต่อมากขึ้นว่ามันก็มีเหตุบางอย่างที่ยั่วยุทำให้คนนี้เขาเกิดโทสะและทำให้สุดท้ายซึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องการสื่อสารด้วยไม่ได้เป็นการพูดคุยการเหตุการณ์ต่างๆมีการอ่านมีการไปเคาะกระจกฝั่งนี้เข้าใจว่ามาเอาเรื่องก็เลยจัดการจัดชุดใหญ่กลายเป็นเรื่องราวประเด็นยิ่งใหญ่ในบ้านเมืองของเราทุกวันนี้เราเห็นว่าบางทีเมื่อเราตัดสินคลิปสักคลิปหนึ่งหรือเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือประโยคบางประโยคที่ใครสักคนหนึ่งพูดมันจะมีปัญหาเพราะเราจะไม่รู้สิ่งที่อยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเราจะตกเป็นเหยื่อของจิ๊กซอชิ้นหนึ่งที่ตัดสินภาพรวมภาพใหญ่ภาพหนึ่งหลักพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าไม่ได้ยินข่าวร้ายเกี่ยวกับใครให้เชื่อในส่วนดีของเขาความรักเชื่อในส่วนดีของเขาพระคัมภีร์สอนเราให้เชื่อในส่วนดีพูดให้ครบถ้วนการเชื่อส่วนดีไม่ได้หมายความว่าคนนี้จะไม่มีทางผิดแม้พรูฟว่าเขาผิดยังเชื่อว่าเขาไม่ผิดนั่นไม่ใช่เชื่อส่วนดีเชื่อส่วนดีคือการเชื่อว่าเขาไม่ผิดจนกว่าจะถูกพิสูจน์ซึ่งหลักการพิสูจน์พระคัมภีร์บอกว่ามีพยาน 2-3 ปากไม่ได้บอกว่าคนไทย3คนแสดงว่าน่าเชื่อถือ 2-3 ปากหมายถึงหลักฐานที่หนักแน่นที่พรูฟแล้วก็พิสูจน์จนทำให้รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงนั่นเองดังนั้นอยากให้เราทุกคนพยายามอยู่ในสังคมนี้ด้วยการใช้เหตุใช้ผลและสื่อสารเหตุผลใครเข้าใจผิดเราอย่าไปฟูมไฟล์เสียใจอะไรอวบมากเกินไปจนกระทั่งปิดการสื่อสารกับเขาพูดกระแทกแรงๆใส่เขาเขาจะรับรู้อะไรครับเธอนี่ผิดแล้วยังมาพูดไม่ดีใส่ฉันอีกกลายเป็นสุดท้ายปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เหตุผลในการสื่อสารอย่าเอาอารมณ์มาโต้ตอบกันในการแก้ไขความเข้าใจผิดแม้จัมเปโลเสียใจมากในเหตุการณ์นี้แต่จัมเปโลไม่ได้โต้ตอบด้วยอารมณ์ความเข้าใจผิดบานปลายเพราะคนใช้อารมณ์ในการตอบสนองมีข้อแนะนำบางประการในที่นี้สำหรับการชี้แจงเหตุผลอย่างที่หนึ่งคืออย่าใช้น้ำเสียงตะคอกขึ้นเสียงอย่าใช้น้ำเสียงตะคอกขึ้นเสียงตั้งแต่ผมแต่งงานผู้นำที่ดูแลชีวิตครอบครัวของเราก็แนะนำบอกว่ากฎทองครอบครัวอย่างหนึ่งคืออย่าขึ้นเสียงใส่กันอย่าขึ้นเสียงใส่กันอย่าตะคอกใส่กันอย่าตะโกนใส่กันเพราะคนเนี่ยรับรู้จากน้ำเสียงบางครั้งมากกว่าเนื้อหาซะด้วยซ้ำคนบอกรักเราแบบตะโกนเราจะบอกมาด่าเราทำไมจริงไหมครับเพราะคนเรารับรู้น้ำเสียงก่อนที่จะรับรู้เนื้อหามีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาโทรศัพท์ไปหาคนประมาณ100คนพูดด้วยน้ำเสียงที่แรงๆปรากฏว่าคนที่รับสายก็พูดน้ำเสียงแรงๆกลับมาครั้งที่2เอาคนโทรไปใหม่ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนคนเดิมก็พูดกลับมาด้วยเสียงอ่อนโยนเราจึงเห็นว่าคนเราให้ความสำคัญกับโทนเสียงน้ำเสียงบางครั้งก็มากกว่าเนื้อหาซะด้วยซ้ำบางทีถ้าเราตอบโต้ความเข้าใจผิดด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดีด้วยอารมณ์ที่มันปะทะและระเบิดออกไปมันจะกลายเป็นปัญหาที่ไม่ใช่เนื้อหาแต่เป็นปัญหาวิธีสื่อสารแทนทำไมเธอพูดกับฉันแบบนี้ทำไมต้องใช้น้ำเสียงแบบนี้เอาก็เธอพูดอย่างนี้เรื่องเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยทีเดียวดังนั้นเองข้อแนะนำอย่างแรกคืออย่าใช้น้ำเสียงตะคอกในการขึ้นเสียงและสองคืออย่าใช้ถ้อยคำด่วนตัดสินเราโจมตีปัญหาอย่าโจมตีตัวบุคคลก็เธอเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนั่นแหละครั้งที่แล้วเธอก็ทำแบบนี้นี่คือการตัดสินและทำให้คนเนี่ยต้องมีกลไกของการปกป้องตัวเองพอเขาปกป้องตัวเองจากการถูกลุกลามเราก็บอกเถียงอีกเหรอเถียงอีกเหรอนี่ก็มาแถอะไรกันอยู่นี่นะครับก็จะมีถ้อยคำแบบนี้ตลอดเวลาทำให้สุดท้ายเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะเราไปแอดแท็กตัวบุคคลแทนที่จะแอดแท็กปัญหาสิ่งที่สามคืออย่าโยนความผิดให้กับสิ่งอื่นโดยไม่ขอโทษในส่วนตัวเองเวลาชี้แจงเหตุผลเนี่ยเราก็ต้องขอโทษในส่วนของเราเราขอโทษที่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีขอโทษที่ทำให้เขาเสียใจและเข้าใจไม่ดีเกี่ยวกับตัวเรา
การขอโทษเนี่ยเป็นคำที่มีพลังมากๆมันแสดงถึงความถ่อมใจการเปิดรับการขอโทษคือการบอกเขาว่าเรากำลังฟังคุณอยู่เป็นการบอกเขาให้รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นตกในใจเราจึงขอโทษถ้าเราเป็นคนไม่ขอโทษเลยเรากำลังสื่อสารความรู้สึกนึงคือเราไม่ฟังเขาและเขาก็จะไม่ฟังเราเช่นเดียวกันสิ่งที่4คืออย่าด่วนชี้แจงโดยไม่ฟังให้จบเสียก่อนเมื่อท่านเองเผชิญความเข้าใจผิดอย่าด่วนชี้แจงโดยไม่ฟังเขาให้จบสตีเฟนโควีบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังเพื่อจะเข้าใจแต่คนส่วนใหญ่ฟังเพื่อจะตอบพี่น้องว่าจริงไหมครับเวลาใครมาพูดอะไรกับเราฟังเตรียมจะโต้เลยมันมีช่องว่างตัวนี้เราจะจับตรงนี้แล้วเราอยากจะรีบร้อนตอบกลับไปแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังเพื่อจะทำความเข้าใจปัญหาจึงเกิดในการสื่อสารเราเพียงฟังเพื่อจะตอบเขาเท่านั้นเองเราไม่ได้ฟังเพื่อจะรับรู้ความรู้สึกและสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเขาดังนั้นเมื่อท่านเองเผชิญสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขความเข้าใจผิดอย่าด่วนรีบชี้แจงส่วนของเราโดยไม่ฟังเขาให้จบเสียก่อนและสิ่งสุดท้ายในการเป็นข้อแนะนำในการชี้แจงเหตุผลคือหลีกเลี่ยงการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีหลีกเลี่ยงการใช้ข้อความส่งข้อความไลน์เนี่ยทำให้เพื่อนแตกกันมาหลายคนแล้วไลน์กรุ๊ปมีการเลฟกรุ๊ปบ่อยๆเพราะว่าการพิมพ์การสื่อสารเนี่ยมันไม่เข้าใจสีหน้ามันไม่เข้าใจน้ำเสียงไม่เข้าใจอารมณ์บริบทของคนคนหนึ่งคนหนึ่งกำลังเครียดกับงานอีกคนหนึ่งมีความสุขมากไลน์มาทำไมนะครับอีกฝ่ายนู้นเรามีความสุขอยากให้มีความสุขมาคิดถึงยังมาพูดไม่ดีกับเราอีกบริบทแต่ละคนมันไม่เหมือนกันดังนั้นเวลาจะชี้แจงเหตุผลหลีกเลี่ยงการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีเพราะว่าจะมีการตีความคาดเคลื่อนผ่านข้อความเราไม่เห็นสีหน้าและไม่ได้ฟังน้ำเสียงจึงอาจจะมีปัญหาได้นี่คือส่วนที่หนึ่งที่อาจารย์เปาโลใช้ในการแก้ไขความเข้าใจผิดที่ชาวโครินธ์มีต่อท่านส่วนที่สองที่อาจารย์เปาโลใช้นะครับคือความซื่อตรงอันแรกใช้เหตุผลอันที่สองคือแสดงความซื่อตรงออกมาในข้อ18ถึง22นะครับอาจารย์เปาโลยืนยันความสัตย์จริงของท่านออกมาอาจารย์เปาโลพูดในข้อ18บอกว่าพระเจ้าสัตย์จริงอย่างไรคำของเราที่กล่าวกับพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นคำรับหรือปฏิเสธแบบทรงอย่างนั้นท่านพูดบอกว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นไม่ใช่เพียงแค่ตอบรับหรือปฏิเสธแบบทรงอาจารย์เปาโลมีความซื่อตรงโดยยกพระเจ้าว่าพระเจ้าสัตย์จริงพระเจ้าสัตย์จริงคำพูดของท่านจึงเป็นคำพูดที่สัตย์จริงและในข้อที่20ถึงข้อที่22อาจารย์เปาโลพูดต่อไปบอกว่าพระสัญญาของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงโดยพระเยซูเพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์ซึ่งเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงให้เรากับท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในพระคริสต์และผู้ที่เจิมเรานั้นคือพระเจ้าและพระองค์ทรงประทับตาเราและประทานพระวิญญาณในใจของเราเป็นมัดจำด้วยอาจารย์เปาโลยกพระเจ้าขึ้นมาบอกว่าท่านต้องซื่อตรงกับพระเจ้าในเมื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ซื่อตรงอาจารย์เปาโลไม่สามารถจะไม่ซื่อตรงกับพระเจ้าได้แต่นั้นคำตอบที่อาจารย์เปาโลบอกกับชาวโครินธ์จึงไม่ใช่เหตุผลเพื่อแก้ตัวจึงไม่ใช่เป็นเหตุผลที่เพียงเพื่อหามาอธิบายปรากฏการณ์แต่เป็นเหตุผลที่นำให้เกิดปรากฏการณ์เป็นสิ่งที่เป็นความจริงคือท่านคิดแบบนี้จริงๆและขอให้ชาวโครินมั่นใจและเชื่อในพระเจ้าที่อาจารย์เปาโลรับใช้และความยำเกรงที่อาจารย์เปาโลมีต่อพระเจ้าถ้าเราเพียงแต่เป็นคนใช้เหตุผลเก่งเหตุผลอย่างเดียวมันไม่ช่วยทำให้ความเข้าใจผิดแก้ได้ถ้าคนไม่มีความทรัสต์ต่อกันการอธิบายเหตุผลก็เป็นเหมือนกับข้อแก้ตัวมันจะไม่ช่วยทำให้คนคนนึงเชื่อเหตุผลเลยเขาก็จะระแวงแล้วก็สงสัยความเข้าใจผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากวิกฤตของความวางใจถ้าเราวางใจคนนี้ระวางใจในสามีหรือภรรยาเราเห็นรอยเปื้อนแดงๆที่เสื้อเชิ้ตสีขาวเขาเรารู้จักสามีภรรยาเราดีเรารู้ว่าเขาซื่อตรงกับเราเราใช้เวลาใกล้ชิดกับเขาเราก็จะไม่เกิดความระแวงหรือความรู้สึกสั่นคลอนในจิตใจแต่ถ้าเรามองสามีภรรยาเราแล้วชีวิตเล็กกอดของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเลยเราเห็นแค่เพียงรอยเปื้อนสีเขียวก็ยังคิดว่ามีสักคนหนึ่งแหละที่ต้องทาลิปสติกสีเขียวเราจะระแวงไปได้ทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งรอบตัวที่พบปะพบเจอก็ตามวิกฤตมันเกิดขึ้นจากความวางใจดังนั้นถ้าเราจะแก้ไขความเข้าใจผิดแค่เหตุผลอย่างเดียวไม่พอต้องแก้ด้วยการทำให้คนเกิดความวางใจต้อง build trust ให้เกิดขึ้นอาจารย์เปาโลพูดในข้อ15บอกว่าด้วยความแน่ใจในเรื่องนี้คืออะไรคือข้อ12ถึง14คือครั้งที่แล้วเราฟังไปแล้วใช่ไหมครับเรื่องความซื่อตรงของอาจารย์เปาโลท่านพูดว่าความซื่อตรงของท่านเนี่ย3สิ่งที่ช่วยให้เราซื่อตรงคืออะไรนะครับ1คือจิตสำนึกถูกไหมครับ2คือการประพฤติที่บริสุทธิ์ใจและจริงใจและ3คืออะไรนะครับความโปร่งใส
สามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรายึดเอาไว้ในชีวิตทำให้เราซื่อตรงจิตสำนึกของเราความจริงใจของเราแล้วก็ความโปร่งใสที่เปิดให้คนตรวจสอบจามเปโลบอกด้วยความแน่ใจในจิตสำนึกของท่านความโปร่งใสและความจริงใจของท่านท่านจึงสื่อสารสิ่งนี้ออกมาในข้อ23ท่านพูดต่อไปบอกว่าขอพระเจ้าเป็นพยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้าจามเปโลให้พระเจ้าเป็นพยานในจิตใจของตัวท่านเองดังนั้นเองเราอาจจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องความซื่อตรงมากเพราะว่าครั้งที่แล้วเราได้ลงรายละเอียดเรื่องนี้ไปเยอะมากเลยผมอยากให้เราเข้าใจสิ่งนี้เมื่อเราสื่อสารความเข้าใจผิดพยายามจะ build trust อย่าพยายามแต่เพียงจะชี้แจงเหตุผลการ build trust อาจจะเป็นการรับฟังเขาการ build trust อาจจะเกิดขึ้นจากการที่เราแสดงการขอโทษการยอมรับความผิดในส่วนของเรานี่แหละจะทำให้เกิดความ trust ขึ้นต่อกันและกันโลกทุกวันนี้นะครับการบิดเบือนมันเยอะการจะทำให้คนสักคนหนึ่ง trust กับกันและกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายมีรูปภาพหนึ่งนะครับเป็นรูปภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของการประกวดภาพถ่ายของบริษัทกล้องถ่ายรูปที่มีชื่อเสียงในบริษัทหนึ่งนะครับมีรูปภาพต่อไปนะครับขอรูปภาพหน่อยนะครับด้านบนนะครับเป็นรูปภาพที่สวยมากเลยนะครับเป็นรูปภาพที่ถ่ายขึ้นไปแล้วจังหวะเครื่องบินมาพอดีเลยใช่ไหมครับอยู่ในช่องทางปากปล่องพอดีรูปนี้ได้รางวัลชนะเลิศเลยครับสุดท้ายมีคนไปขุดคุยแล้วลองทำโฟโต้ช็อปดูปรากฏพบว่าไอ้เครื่องบินที่อยู่ตรงกลางเกือบจะพอดิบพอดีกับรูปภาพเนี้ยที่แท้จริงๆแล้วเป็นเครื่องบินที่เอามาตัดต่อแปะเอาไว้จริงๆแล้วรูปภาพนี้เป็นรูปภาพที่แต่งด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดคณะกรรมการตรวจภาพถ่ายจากบริษัทที่มีชื่อเสียงอ่ะบางทีเราก็ยังถูกความเข้าใจผิดหรือถูกการปิดเปื้อนอะไรบางอย่างในโลกใบนี้ไม่แปลกใจที่ทำไมคนถึงไม่ trust ง่ายๆเพราะฉะนั้นการ build trust ต้องใช้เวลาใช้เรคคอร์ดชีวิตการพิสูจน์และโลกนี้สมัยนี้เนี่ยการหลอกลวงเต็มไปหมดเราได้รับข้อความใน LINE ข้อความในอะไรต่างๆเต็มไปหมดคืนนี้ปิดโทรศัพท์มือถือจะมีรังสีสุริยะนะครับสำนักข่าวนี่รายงานมีลิงก์ให้เสร็จสับเอาละปิดโทรศัพท์มือถือวันรุ่งขึ้นคืนนี้จะมีรังสีสุริยะมาจากเพื่อนอีกคนเราได้รับวนเวียนเป็นลูปไปเรื่อยๆตกลงไปคืนไหนและสังเกตไหมครับว่าข้อความแบบนี้จะไม่ระบุวันที่เอาไว้เพื่อต้องการจะให้ข่าวลือข่าวเท็จเหล่านี้วนลูปหลายๆรอบซ้ำๆได้ระวังวันพรุ่งนี้จะมีอากาศแปรปรวนนะครับจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันพรุ่งนี้แต่วันพรุ่งนี้วันไหนไม่รู้เขาจะไม่ระบุวันที่เอาไว้เพื่อทำให้เราสามารถวนลูปเหล่านี้ได้ดาราประสบอุบัติเหตุรถตกเขาหรืออะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวนี้สมัยนี้เนี่ยใส่ลิงก์เอาไว้เสริมความน่าเชื่อถือด้วยจากสำนักข่าวนี้ลิงก์นี้กดเข้าไปลิงก์เจออะไรครับโปรโมทเว็บไซต์ก็เข้าไปที่ลิงก์เจออะไรครับมัลแวร์แพร่มาทางนั้นเขาใช้วิธีของการโปรโมทเว็บไซต์ของตัวเขาเองวิธีการตลาดของเขาด้วยการปล่อยข่าวเท็จแล้วทำให้คนลิงก์เข้าไปเพื่อจะเช็คข่าวว่าข่าวนี้น่าเชื่อถือจริงหรือไม่เราอยู่ในสภาพสังคมแบบนี้จึงไม่แปลกที่ใครสักคนหนึ่งจะไม่ trust เราในช่วงแรกๆเมื่อเราเข้าใจบริบทของเขาเราจะไม่โกรธเมื่อคนไม่ trust เราแต่มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำสิ่งที่สำคัญคือการแสวงหาความเข้าใจก่อนที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจเราเราต้องแสวงหาความซื่อตรงในชีวิตก่อนเพื่อจะทำให้คนอื่นไว้ใจในชีวิตของเราพระเยซูสอนเราอย่างตรงไปตรงมามัทธิวบทที่5ข้อ37บอกว่าจริงก็จงว่าจริงไม่ก็ว่าไม่คำพูดที่เกินกว่านี้มาจากความชั่วมันจบจริงก็จริงไม่ก็ไม่เราซื่อตรงและพระเยซูสอนเราว่าความจริงแท้ไม่ต้องการการปรุงแต่งทุกคนที่ฉลาดจะหาเหตุผลอธิบายได้แต่ทุกคนที่มีปัญญาจะสนใจจิตใจที่ซื่อตรงก่อนที่จะหาคำอธิบายให้เราสนใจจิตใจที่ซื่อตรงก่อนที่จะหาคำอธิบายใช่ครับเพราะคำอธิบายไม่ได้สร้าง trust ได้มากเท่ากับความซื่อตรงขอให้เรารักษาความซื่อตรงในชีวิตแล้วท่านจะเคลียร์ความขัดแย้งความเข้าใจผิดที่คนอื่นมีต่อท่านได้สิ่งที่3สุดท้ายครับอย่างที่1คืออะไรนะครับเหตุผลใช้เหตุผลในการชี้แจง2คืออะไรนะครับความซื่อตรงและ3นะครับถ้าจะใช้อารมณ์นะครับไปใช้อย่างที่3คือความห่วงใยใช้ความห่วงใยใช้แทนที่จะใช้อารมณ์ของความเสียใจความโกรธความผิดหวังเราไปใช้อารมณ์ของความห่วงใยดีกว่าอาจารย์เปโลพูดในข้อ23ถึง24บอกว่าที่ข้าพเจ้ายังไม่ไปเมืองโครินธ์นั้นก็เพื่อจะงดโทษพวกท่านไปก่อนเหตุที่ท่านเปลี่ยนแผนไม่ไปโครินธ์2ครั้งเพราะว่าต้องการจะงดโทษไม่ต้องการอยากจะไปปะทะทำให้เกิดการปะทะที่รุนแรงจึงดีเลย์เวลาไว้และข้อ24บอกว่าเราไม่ได้เป็นนายบังคับความเชื่อของท่านแต่เป็นผู้ร่วมงานกับท่านเพื่อให้ท่านได้รับความชื่นชมยินดีแม้อาจารย์เปโลจะเป็นผู้นำแต่อาจารย์เปโลบอกเขาไม่ใช่นายเขาเป็นเพื่อนเขาเป็นคนในเลเวลเดียวกัน
ที่ต้องการจะหนุนใจคนอื่นให้มีความสุขความชื่นชมยินดีนี่คือการตอบสนองที่ดีมากๆต่อความเข้าใจผิดเราจะเอาน้ำร้อนไปราดใส่คนใจร้อนมันไม่ได้ช่วยให้เขาหายร้อนถ้าเราจะระเบิดอารมณ์ใส่คนที่ใจร้อนเข้าใจเราผิดมันไม่ช่วยทำให้เขาหายร้อนได้เลยมันกลับทำให้ประเด็นบานปลายและปะทุมากขึ้นจามปโลจึงสอนเราบอกว่าถ้าจะใช้อารมณ์กับคนเข้าใจผิดจงใช้อารมณ์แห่งความห่วงใยในบทที่2ข้อ1ถึง4ในข้อ1ได้พูดบอกว่าข้าพเจ้าตั้งใจจะมาหาท่านไม่ให้ท่านเกิดความทุกข์โศกอีกจามปโลไม่ต้องการที่จะมาหาเพื่อทำให้คนชาวโครินทุกข์ในข้อที่4อาจารย์ปโลบอกว่าข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงพวกท่านด้วยความยากลำบากและระทมใจอย่างยิ่งรวมทั้งน้ำตาไหลมากมายไม่ใช่เพื่อให้พวกท่านทุกโศกแต่เพื่อให้ท่านรู้จักความรักมากมายที่ข้าพเจ้ามีต่อท่านทั้งหลายจามปโลพยายามแสดงความรักท่านไม่ได้เอาข้อเท็จจริงไปเชื่อเฉียนถ้ามีแค่ข้อ1และข้อ2นะครับการเคลียร์ความเข้าใจผิดจะเป็นเพียงแค่การเอาข้อเท็จจริงไปเชื่อเฉียนกันเราจะเอาความจริงไปทำลายกันแม้เราเสียใจนะครับแต่การทำให้คนอื่นบาดเจ็บไม่ใช่ทำให้เราหายเสียใจนะครับแม้เราจะเสียใจที่คนเข้าใจผิดแต่การทำร้ายคนอื่นไม่ได้ทำให้เราหายเสียใจอย่าให้เราตอบโต้การเข้าใจผิดจากคนอื่นด้วยการทำให้เขาเจ็บเหมือนกันใช้คำพูดที่เสียดแทงเขาใช้การบึ้งตึงทำให้เขาถูกกดดันทำให้เขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาทำขอให้เราตอบสนองต่อการถูกเข้าใจผิดอย่างผู้ใหญ่แบบอาจารย์ปโลใช้เหตุผลใช้ความซื่อตรงและใช้ความห่วงใยการแก้ไขความเข้าใจผิดมันมีอย่างน้อย2ปัญหาปัญหาที่1คือ factual problem หรือปัญหาที่เกิดจากข้อเท็จจริง factual problem ส่วนปัญหาที่2คือ emotional problem ปัญหาที่เกิดจากความรู้สึกโดยเฉพาะคนสนิทกันถ้าเข้าใจผิดกันเนี่ยมันจะเจ็บในความรู้สึกของทั้ง2ฝ่ายเลยไม่ใช่ฝ่ายเดียวนะครับบางทีที่เราเสียใจกับเพื่อนเราที่ทำแบบนี้เพราะว่าเราคาดหวังกับเขามากแล้วเราไม่คิดว่าเขาเป็นคนแบบนี้สุดท้ายเราเข้าใจผิดว่าเขาเป็นแบบนั้นเราเจ็บเพราะฉะนั้นเวลาดีลปัญหาความเข้าใจผิดเนี่ยเราต้องดีล2อย่างคือ factual problem กับ emotional problem เราต้องชนะทั้งที่หัวและชนะทั้งที่ใจซึ่งการชนะที่ใจบางทีเป็นการยอมเป็นการแสดงความห่วงใยเป็นการเอาความรักเข้าไปในการชนะความเข้าใจผิดของเขาและทำให้การสื่อสารบางอย่างมันเกิดความ trust ขึ้นผ่านเรื่องราวเหล่านี้ช่วงประสบการณ์ที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาผมมีเหตุการณ์หนึ่งคือผมเข้าใจผิดคนบางคนและเป็นคนที่ผมสนิทและผมมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นกับเขาผมก็เตรียมข้อเท็จจริงไว้เป็นชุดเลยว่าถ้าผมคุยกับเขาผมจะไล่เรียงยังไงถึงสิ่งที่ผมคิดว่าเขาทำไม่ถูกต้อง1 2 3 4 5 6สุดท้ายก่อนที่ผมจะไปคุยกับเขาพระเจ้าทำงานในใจผมว่าผมไม่ได้เตรียมความจริงด้วยความรักเลยผมเตรียมความจริงเหมือนกับกระสุนเป็นชุดเพื่อจะผมจะไปรัวปืนกลใส่เขาเสร็จแล้วผมก็เดินจากมาให้เขารู้ว่าเขาทำไม่ถูกต้องพระเจ้าสอนผมและมีเสียงหนึ่งพูดในใจผมบอกว่ากลยุทธ์กลวิธีของการทำร้ายกันและกันคือกลยุทธ์ที่มารใช้เพื่อทำลายคนดีๆสองคนมารทำให้คนดีๆสองคนสามารถที่จะมีปัญหาต่อกันและกันได้เพราะการสื่อสารที่ไม่สมบูรณ์แบบพี่น้องจำภาพคนที่ยื่นมือมาขอให้ดึงจากสาว่ายน้ำอีกคนนึงยื่นสบู่ไหมครับนี่คือคนสองคนที่รักกันและปรารถนาจะเซอร์วิสต่อกันและกันแต่มันกลับทำให้คนเกิดความบาดเจ็บพาเขาแปลความสิ่งเหล่านั้นอย่างมีปัญหาในที่สุดพระเจ้าก็ทำให้ผมกลับใจพระเจ้าทำให้ผมเปลี่ยนแปลงและความจริงแล้วคนที่เข้าใจเราผิดไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนชั่วร้ายคนที่เข้าใจเราผิดไม่ได้หมายความว่าเขาเกลียดชังเราการที่เราเองตอบโต้คนที่เราเข้าใจผิดหรือเข้าใจผิดเราด้วยความรุนแรงเพราะเราคิดว่าเขาทำร้ายเราเพราะเราคิดว่าเขาเกลียดเราแต่ความจริงคนที่เข้าใจผิดท่านไม่ใช่ทุกคนจะเป็นคนที่เกลียดชังท่านตรงกันข้ามคนที่เข้าใจผิดเราบางคนเป็นเพราะว่าเขารักเรามากและเขาเจ็บมากการที่เขาเข้าใจผิดเราบางอย่างมันทำให้เขาเจ็บและเขารู้สึกผิดหวังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมทำให้ผมรู้เลยว่าการที่ผมเข้าใจผิดคนนั้นไม่ใช่เพราะผมเกลียดชังเขาเลยผมรักเขามากๆและความรักนี้เนี่ยบางมุมเมื่อผมแปลสารผิดมันทำให้ผมรู้สึกผิดหวังและผมรู้สึกเสียใจมากแต่ความจริงเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นระหว่างคน2คนที่มีความรักต่อกันเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเข้าใจผิดใครหรือใครเข้าใจผิดท่านอย่าตีความว่าเขาเกลียดเราอย่าตีความว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาอาจจะเป็นคนที่รักเรามากๆจนแคร์เรามากๆเพียงแต่มีเมสเซจข้อความบางอย่างที่มันเปลี่ยนไประหว่างการสื่อสารเราจึงไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันพ
ระเยซูสอนเราให้เรารักทุกคนในลูกาบทที่6ข้อ32ถึง33บอกไว้ว่าถ้าพวกท่านรักเฉพาะคนที่รักท่านควรนับว่าเป็นคุณความดีแก่ท่านด้วยหรือเพราะแม้แต่คนบาปก็ยังรักเฉพาะคนที่รักเขาเหมือนกันถ้าพวกท่านทำดีเฉพาะคนที่ทำดีกับท่านควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านหรือเพราะแม้แต่คนบาปก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันไม่มีเหตุผลไหนไม่มีช่องทางไหนที่ทำให้คริสเตียนมีความเกลียดชังในชีวิตได้เลยพระคัมภีร์สอนว่าเมื่อเราอธิษฐานขอพระเจ้าอภัยกับเราเราอธิษฐานแบบนี้ขอพระเจ้าอภัยเราเหมือนเราอภัยให้คนอื่นถ้าเราไม่อภัยสักใครสักคนหนึ่งเราจะไม่สามารถอธิษฐานขอพระเจ้าให้อภัยเราแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีพื้นที่เหลือสำหรับคริสเตียนที่จะไม่ให้อภัยเลยไม่มีเหตุผลไหนข้ออ้างไหนเหลือให้สำหรับคริสเตียนจะเก็บความไม่ให้อภัยอยู่ในจิตใจของเราขอให้วันนี้เราตัดสินใจตอบสนองความเข้าใจผิดอย่างผู้ใหญ่สิครับหลายคนที่อาจจะเราตัดความสัมพันธ์กับเขาเราเลิกคุยกับเขาหลายคนที่อาจจะมีปูมของความผิดความบาดเจ็บขึ้นมาในอดีตไม่มีใครผิด 100% และถูก 100% ประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่ามีการลุกลานกันไปและลุกลานกันมาทุกคนจะหาเหตุผลให้สำหรับการที่ตัวเองลุกลานคนอื่นได้อยู่เสมอแต่เราจะอยู่กับอะไรล่ะครับเราจะอยู่กับอดีตต่อไปหรือเราจะอยู่กับสิ่งที่มันจะมาใหม่ในอนาคตญี่ปุ่นจีนเกาหลีเป็น3ประเทศที่ใกล้ชิดกันมีผิวพรรณคล้ายกันมีหลายอย่างวัฒนธรรมคล้ายกันเขาเคยมีปัญหาการลุกลานกันไปลุกลานกันมาในประวัติศาสตร์แต่สุดท้ายเมื่อเขามองว่าประเทศนี้จะเจริญก้าวหน้าได้มันต้องเป็นเพื่อนกันต้องช่วยกันทำงานต้องช่วยกันเจริญไปทางภูมิภาคคนกลุ่มหนึ่งของประเทศก็เลยตัดสินใจก้าวข้ามอดีตเพื่อจะเดินไปสู่ข้างหน้าในอนาคตว่าเขาจะร่วมกันโตทั้งภูมิภาคนี้ได้อย่างไรถ้าเขาสู้กันไปเรื่อยๆสุดท้ายไม่มีทางที่ภูมิภาคเขาจะเจริญแต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งในประเทศเหล่านี้ที่ยังมองถึงอดีตและไม่ต้องการที่จะปฏิสัมพันธ์ด้วยกับคนใน 2-3 ชาตินี้อย่างใกล้ชิดเราจะเป็นคนแบบไหนล่ะครับเป็นคนที่หยุดกับเรื่องหลุมหยิบในอดีตที่มันเคยมีปัญหากันในครอบครัวเรา10ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วหรือเราอยากจะเดินหน้าต่อไปจากนี้อย่างถูกต้องบางทีคนที่เข้าใจผิดเราหรือเราเข้าใจผิดเขาอาจเป็นคนที่กำลังรักเรามากๆก็ได้จริงไหมครับขอให้เรามีคำอธิษฐานแบบนี้สิครับว่าขอพระเจ้าให้เราแสวงหาความเข้าใจมากกว่าการถูกเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทำความเข้าใจกับมันแล้วเราจะแก้มันยังไงความเป็นผู้ใหญ่สะท้อนผ่านวิธีที่เราตอบสนองความเข้าใจผิดและถ้าคนเข้าใจผิดเราได้ก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขากลับมาเข้าใจถูกได้เอเมนไหมครับให้เราร่วมใจอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับผมอยากให้พี่น้องใช้เวลานี้สำหรับการสงบใจคิดถึงความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานระหว่างท่านกับใครบางคนอาจจะเป็นกับคนในครอบครัวบางคนที่ท่านห่างจากเขามานานเพราะความไม่เข้าใจและไม่เห็นด้วยกับเขาบางอย่างอาจจะเป็นเพื่อนสนิทบางคนที่ท่านมีความขัดเคืองใจกับเขาและท่านห่างจากเขามานานหรืออาจจะเป็นสามีภรรยาคนใกล้ตัวของเราพี่น้องในคริสตจักรเราพี่น้องต่างคริสตจักรกับเราที่เป็นพี่น้องในความเชื่อในเหตุการณ์หนึ่งมันจะมีความผิดความถูกผสมกันไปทุกคนจะมีเหตุผลที่ทำให้เขารุกรานคนอื่นได้เราจึงไม่ใช่คนที่ดีพร้อมในเวลานี้เมื่อคนเข้าใจผิดของเราให้เราแสวงหาความเข้าใจที่ถูกต้องให้เรากลับมาสำรวจตัวเองและกลับมาตอบสนองอย่างผู้ใหญ่สิครับผมอยากให้เราอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นที่ใบหน้าของเขาขึ้นมาในใจของเราอธิษฐานขอโทษพระเจ้าที่เราเองมีจิตใจที่ไม่ได้ยกโทษและให้อภัยอธิษฐานขอโทษพระเจ้าและอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นท่านจะไม่มีทางเกลียดชังคนที่ท่านอธิษฐานเผื่อได้หรอกครับผมขอให้ท่านอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นเพื่อความรักของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะพลางพลูเข้ามาสู่จิตใจของท่านถ้าท่านทำดีกับคนที่ทำดีกับท่านมันจะนับเป็นคุณอะไรหรือพระเจ้าต้องการให้ท่านทำความดีและมีความรักต่อทุกคนขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาพาให้เราเงยหน้า
ออกจากอดีตให้เราเงยหน้าออกจากสิ่งที่เรารู้สึกบาดเจ็บในจิตใจเพราะคนอื่นทำให้ขอพระเจ้าให้เราเงยหน้าขึ้นแล้วก็ยืดอกได้เพราะวันนี้สิ่งที่ทวงในจิตใจของเราทั้งหมดถูกเอาออกไปแล้วในนามพระเยซูเพราะวันนี้ความขุ่นเคืองใจที่เราเคยแบกเอาไว้นานมันถูกกิบยกออกไปในนามพระเยซูพระเยซูให้อภัยเราอย่างไม่มีเงื่อนไขวันนี้เราขอตัดสินใจจะให้อภัยทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขข้าแต่พระเจ้าขอโปรดให้อภัยบาปของเราเหมือนที่เราให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนที่ทำผิดกับเราโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้ขอการปลดปล่อยเกิดขึ้นในจิตวิญญาณของเราในส่วนลึกที่สุดในหัวใจของเราขอให้การเยี่ยมเยียนของพระเจ้าเข้ามาถึงฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์เราอธิษฐานขอพระเจ้าได้โปรดเมตตาเถิดฮาเลลูยา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 พระเจ้าขอให้การรื้อฟื้นความสัมพันธ์เกิดขึ้นบางท่านอยากจะกลับไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีแบบเป็นรูปธรรมกับคนที่ท่านเข้าใจผิดอยากจะขอโทษเขาอยากจะกลับไปสู่การคืนดีครั้งหนึ่งขอพระเจ้าช่วยให้จากคำเทศวันนี้ไปจะมีการตอบสนองบางอย่างการรื้อฟื้นความสัมพันธ์แบบเป็นรูปธรรมเกิดขึ้นอธิษฐานสิครับที่ท่านจะกลับไปขอโทษเขาที่ท่านเองจะกลับไปคืนดีกับเขาสู่ความเป็นพี่น้องสู่ความเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาท่านตัดสินใจอยากจะกลับใจใหม่ขอพระเจ้าได้โปรดช่วยฮาเลลูยาฮาเลลูยาวันนี้สิ่งเดียวที่พระเจ้าพูดกับท่านคือการกลับสู่ความสัมพันธ์ที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก่อนที่ท่านจะไปรับใช้พระเจ้าก่อนที่ท่านจะไปทำอะไรเยอะแยะเพื่อพระเจ้าพระเจ้าอยากให้ท่านทำสิ่งนี้สิ่งแรกเพื่อพระเจ้าคือการฟื้นความสัมพันธ์ที่แตกหักกลับมาพระเจ้าอยากให้ท่านทำสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกก่อนที่ท่านจะไปทำสิ่งอื่นให้กับพระเจ้าไม่มีอะไรอย่างอื่นมาชดเชยสิ่งนี้ได้เป็นการบ้านที่ท่านเองกับพระเจ้าเป็นการปล่อยหินทวงหนักในใจท่านออกไปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าโปรดช่วยแล้วขอบคุณพระองค์แล้วสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ